สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์กับผมนายโปรจินะครับสวัสดีฮะเราจะมาเปิดโปงโลกเบื้องหลังของเมดคาเฟ่กันว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างดังนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันประเด็นของโลกแห่งเมดนะครับกับอดีตเมด2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับกับท่านแรกเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมดระดับตำนานเลยกับผมขออนุญาตเรียกเขาว่าคุณเคแล้วกันครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีค่ะโอเคดีนะไซมาเตกับชูจินสามารถโอโจสามารถเมดเคค่ะครับผมแล้วก็ท่านที่2ของเรานะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณเมดมากรองนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากรองค่ะโอเคนี่แป๊บนึงนะผมถามทั้ง2ท่านนิดนึงคืออย่างทางคุณเคเองเนี่ยเคยทำร้านเมดที่ไหนมาบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ต้องบอกกันว่าเราพอพูดถึงเมดคาเฟ่เราก็จะไปนึกถึงเมดดรีมินก็จะตั้งอยู่ที่มาบุญครองMBK Center แล้วก็ตรงหน้าปากซอยทองหล่อประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างคุณเคเองเนี่ยเคยผ่านงานเมดคาเฟ่ที่ไหนมาแล้วบ้างครับมีที่ปีนาฟัวมีที่อาคิบาคิสแล้วก็มีดิมินค่ะโอ้ปีนาฟัวนี่คือยุคเก่าแก่แช่น้ำมากเลยทีเดียวแล้วอย่างทางคุณมากะลองล่ะครับผ่านที่ไหนมาบ้างครับก็ทำที่เมดิมินที่เดียวเลยค่ะไอซีแต่ว่าโอเคแหละวันนี้เราได้อดีตเมดมาดังนั้นเราต้องมาคุยกันดีกว่าเรื่องของเมดในประเทศไทยนะฮะจำได้ว่าก่อนหน้าที่จะขึ้นไลฟ์เองเนี่ยทางคุณคุ้มเองก็เคยพูดใช่ไหมครับว่าเหมือนว่าเมดคาเฟ่อันแรกสุดของในประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจจะจำเป็นอากิบะที่ตรงสยามซึ่งปัจจุบันมันระเบิดไปเรียบร้อยมันระเบิดไปนานมากแล้วล่ะภาพที่แปะมานี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกปีประมาณปี47หรือยังไงเนี่ยแหละแล้วก็จำได้ว่าจะยุคต่อมาที่หลายๆท่านก็น่าจะพอจำได้ก็คือยุคของอากิบะตอนนั้นพอมันก็มีเรื่องของอะไรนะมันก็กึ่งๆโดนว่าพอหมดสัญญาเราไม่ได้ต่อสัญญาอากิบะก็ย้ายไปเป็นร้านชื่ออากิบะคิสที่เซ็นเตอร์พอยท์ที่สยามที่เซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นเป็นต้นมาก็ถึงค่อยมาเป็นยุคสมัยของร้านเมดดิมอินนั่นเองนะฮะที่เข้ามาที่ประเทศไทยนะฮะเมดดิมอินต้องกลับมาพูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าพูดถึงกลับมาพูดถึงเรื่องของการฝึกเป็นเมดบ้างดีกว่าสมมุติบอกว่าคนคนหนึ่งจะต้องมาเป็นเมดเนี่ยเขาจะต้องฝึกอะไรยังไงบ้างก็จริงๆเราก็จะมีรูปแบบการเทรนนะคะก็จะเป็นวิดีโอเทรนนิ่งเหมือนกันครับใช่แต่จริงๆก็น่าจะแล้วแต่ร้านหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าจริงๆว่าแต่ละร้านนะคะมันก็จะมีซีมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าหลักๆแล้วค่ะก็จะเทรนเรื่องแบบว่าการบริการในท่านคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการต้อนรับค่ะหน้าอย่างของร้านเมดดีมินใช่ไหมคะก็จะแบบเป็นทีมแห่งความฝันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบบความฝันใช่ก็จะแบบว่าแบบสอนแบบว่ามีการเทรนนิ่งการแบบจุดเทียนเพื่อแบบเชิญในท่านกับคุณหนูเข้าสู่แบบโลกแห่งความฝันอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีเทรนใช่ตั้งแต่เบสิกไปจนถึงการแบบว่าแอดวานซ์อย่างเช่นการแบบเสิร์ฟเมนูพิเศษการ MC แล้วก็รวมไปถึงการเต้นเพลงประจำร้านด้วยค่ะอ๋อก็คือทุกอย่างต้องเทรนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการบริการหรือว่าเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเขาจะต้องมีเทรนเรื่องอื่นด้วยไหมเช่นแบบว่าเรื่องของการเดินการยืนการใช้น้ำเสียงอะไรเงี้ยครับอันนี้จะไม่ได้มีการเทรนถึงขั้นนั้นนะคะก็คือจะแล้วแต่คาแรคเตอร์ของน้องเมดแต่ละคนเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วแต่คาแรคเตอร์เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอันจริงๆแล้วก็คือนอกจากการเทรนพื้นฐานนะคะก็คือจะเป็นอย่างที่มากะลองจังบอกไปก็จะเป็นแบบว่าพวกพื้นฐานต่างๆก็จะมีลึกขึ้นไปอีกกับพวกบทต่างๆที่มันถูกแปลมาเป็นภาษาไทยอย่างนั้นนะคะก็กิจกรรมยามว่างของพวกเราก็จะมีเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะอ๋อก็คือแบบว่าฝึกกิจกรรมยามว่างที่เป็นพิเศษก็คือโหตอนนี้ผมนึกภาพมาน้องเมดจำนวนมากฝึกด้วยกันด้วยการท่องคาถาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยชีคุณาเดช
อะไรอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอันนั้นก็มีค่ะแต่ปกติแล้วของพวกเรายังว่างสุดๆเราก็จะงัดข้อกันค่ะชอตกตั้งเลยกิจกรรมยามว่างของน้องเมดคืองัดข้ออันนี้ไม่มุกใช่ไหมจริงจังจริงจังค่ะจริงจังคือการฝึกงัดข้อนี่คือเป็นการเทรนเพื่อให้สามารถที่จะค่ะกระชับมิตรกระชับมิตรนี่คือแบบแป๊บนึงนะผมจำได้ว่าเมดดีมอินที่ผมเคยไปคือแบบจะมีอะไรนะแบบเซมบัสสื่อคือแบบว่าน้องเมดฝึกหัดอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นแบบเมดระดับสูงอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วคือไม่ได้มาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่มาจากการงัดข้อหรอไม่ค่ะงัดข้อจริงแต่ว่าไอเลื่อนขั้นต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดค่ะโอเคโอเคโอเคแต่การงัดข้อก็เป็นหนึ่งในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เอามานับด้วยหรือเปล่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมกระชับมิตรเพื่อให้มีพลังแขนที่แข็งแรงเพื่อทำอาหารให้ในท่านทุกท่านได้อย่างปลอดภัยค่ะพอมาคุยในเมื่อวันนี้ได้คุยกับอดีตเมททั้งทีฮะมาเมาๆกันนิดนึงดีกว่าระหว่างคุณเคกับทางคุณมากรองนะฮะมีเรื่องอะไรแปลกๆที่เคยเจอในร้านบ้างไหมนอกจากเรื่องงัดข้อกันจริงๆนอกจากงัดข้อเลยมีนี่อีกนะชาเลนจ์เปิดฝาขวดก็คือแบบว่าพวกแบบเครื่องดื่มอะค่ะหรือว่าอะไรนะพวกแชมเปญอะไรอย่างงี้ป่ะที่ว่ามันต้องเขย่าขวดอ่ะโอเคมันมีแชมเปญมันมีโอเมชูแล้วมันก็จะมีพวกกระป๋องเชอร์รี่ครับก็ถ้าอย่างแบบว่ามีในท่านสั่งค่ะครับก็จะแชมเปญโอเคมันก็เปิดยากตามแบบของมันแต่มันก็มีที่เปิดมันก็จะต้องแบบมีวิธีเปิดมันเป็นแบบไขจุกคอกออกมาอย่างงี้แล้วคือเป็นการเป็นการชาเลนจ์กันว่าใครจะสามารถที่จะทำออกมาแล้วอาจจะเป็นแบบฝาพุ่งไกลสุดน้องๆเขาจะเปิดกันไม่ค่อยได้จะเป็นมือเปิดนี่แหละเจ๊เคเป็นมือเปิดเจ๊เคนะเจ๊เคที่ไม่ใช่ชุดเจ๊เคนะฮะไม่ใช่แต่ว่าที่ยากที่สุดก็คือฝาขวดเชอร์รี่ที่ประดับตกแต่งอยู่บนทับเป็นอย่างนี้คุณมากระลองเดียวคุณมากระลองไปเจออะไรแปลกๆบ้างไหมหรือว่าในท่านน่ารักสถานการณ์ทุกคนน่ารักไม่เจออะไรแบบแปลกๆไหมหรอก็แค่จะแบบก็เอาจริงๆก็คือร้านเมดใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่าเป็นแบบว่าส่วนรวมของแบบว่าคนชอบอนิเมะต่างๆเยอะแยะรวมคนหลายประเภทในท่านที่เต็มไปด้วยความฝันใช่ประมาณนั้นค่ะก็มีทั้งแบบว่าคนปกติทั่วไปหรือบางทีแบบก็จะมีแบบพูดไม่ค่อยรู้ในท่านที่อยู่กับความฝันเยอะเกินไปตื่นค่ะในท่านตื่นแต่แบบเราก็ต้องแบบว่าถึงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องอาจจะเขาพูดภาษาอะไรคะขอโทษเขาพูดภาษาไทยนี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นอ๋อโอเคโอเคก็แต่ก็โอ้โหนี่ก็เรียกเป็นเมดมืออาชีพคือพยายามจะเข้าไปถึงความฝันของนายท่านใช่ก็คือเราก็ตั้งใจบริการนายท่านแบบว่าทุกคนนายท่านคุณหนูทุกคนที่มาที่ร้านก็แบบอยากให้แบบว่าได้ความสุขความแฮปปี้กลับไปค่ะอืมครับแล้วเขาก็มาบ่อยมากเลยค่ะครับ แล้วหลังๆเริ่มที่จะสื่อสารกับนายท่านได้แล้วหรือยังฮะอาจก็มาบ่อยจนคุยกันรู้เรื่องแล้วค่ะโอ้ยเรื่องราวแบบว่าชวนฝันมากแล้วของทางแล้วของทางคุณเคล่ะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมเพราะว่าเห็นว่ามีเรื่องของการลอบสังหารในท่านด้วยเพราะมันก็คือเป็นการโพสท่าถ่ายรูปเฉยเฉยโพสท่าถ่ายรูปเฉย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 ยังไงคือแบบต้องล็อกคอในท่านอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบตบหน้าในท่านก็จะมีพร็อพมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะครับเราก็จะถนัดตามรีเควสต์ใช่ก็จะมีแบบว่าเล่นๆกันแบบว่าเอาปืนจ่อบ้างกดติดพื้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมเราไม่ค่อยเจอเลยอะครับหนึ่งไม่ค่อยเจอแต่แปลว่าคุณมากระลองเจอใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแบบว่าก็อารมณ์ประมาณของเคซังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนแบบเป็นเอ็มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วเคยมีแบบในท่านมาจีบบ้างไหม
จีบเลยเหรออ่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าอันนั้นที่ในท่านคุยนี่คือคุยด้วยความเป็นมิตรหรือว่าจีบก็ไม่แน่ใจค่ะอ่ะชิบหายแล้วในท่านที่อาจจะกำลังจีบเมย์อยู่ตอนนี้คือแบบฉันไม่สามารถสื่อสารความในใจของฉันออกไปได้อย่างนั้นเหรอจริงๆเราเป็นเพื่อนใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ชายใช่ไหมคะสมเราเป็นเมดสายเอสนะฮะเอางี้เนี่ยเราอยากจะฝากไปถึงคนที่อยากจะเป็นเมดบ้างไหมครับหรือว่าคนที่อยากที่จะเป็นในท่านเข้าไปสู่โลกแห่งความฝันประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นที่ทางคุณมากรองแล้วกันครับก็สำหรับสาวๆนะคะใครที่อยากเป็นเมดเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะเป็นเมดก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันค่ะจริงๆตอนที่เป็นอยู่ก็คือจะเป็นรุ่นแรกสุดเลยของร้านเมดดีมินใช่ไหมคะครับก็แบบว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักกันหมดเลยค่ะแต่ว่าการที่จะเป็นเมดได้อย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือใจต้องรักจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเมดเนี่ยคือมันเป็นงานที่แบบเหมือนต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเออวันนี้เราจะไปเจอกับลูกค้าหรือแบบว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีทั้งวันที่แบบเจอลูกค้าที่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับวันที่ลูกค้าแบบบางทีแบบเนื่องจากว่าร้านเมดอะค่ะช่วงมาแรกๆมันจะแบบใหม่มากแต่บางทีลูกค้าเขาเดินมาแบบงงๆแบบเป็นแบบสาวออฟฟิศเป็นคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบงงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างจะคุ้นชินกับร้านเมดมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นใช่แล้วก็เหมือนกับคุณกสิทธิ์นามสมมุตินะฮะที่เข้าไปร้านเมดโดยที่ไม่ยอมให้ทางน้องเมดเนี่ยทำการไล่เวทใดๆนะครับก็อาจจะเจอลูกค้าแบบนี้ขึ้นมามันไม่อร่อยนะคะถ้าไม่ไล่เวทอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมหนึ่งของร้านเลยก็คือจริงๆแล้วคือแบบว่าถ้าแบบลูกค้าไม่ยอมไล่เวทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบมีวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องให้ไล่เวทก่อนทานข้าวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ค่ะครับก็ใครที่อยากจะเป็นเมดก็รับก็ต้องทำใจไว้นิดหนึ่งรับมือลูกค้าที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมฝึกกล้ามเนื้อเอาไว้สำหรับการงัดข้อกันด้วยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่องแชทที่ติดตามรับชมกันมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่เรียกได้ว่าเราคุยกันอย่างสนุกสนานมากๆกับการเปิดโลกเบื้องหลังของเมดคาเฟ่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปก็ลองไปกันสักครั้งหนึ่งดูนะครับนายจริงก็เข้ามาสี่พวกนายท่านทั้งหลายนะฮะแล้วก็ยังจะตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเช่นเดิมอย่างที่พูดในทุกครั้งอาจจะยาวหน่อยครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ไว้เจอกันพุธหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ